ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในลักษณะธรรมะคำเดียวต่อไปอีกจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่าว่างคำเดียว คำว่าธรรมะคำเดียวมันจะเป็นของแปลกแก่บุคคลบางคน แต่ว่าถ้าเป็นผู้สังเกตสักหน่อย ก็จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เป็นของแปลกเราเคยพูดธรรมะชนิดคำเดียวตัวอย่างนี้กันอยู่เป็นประจำและถ้าเป็นคำอุทานซึ่งหลุดออกมาจากจิตใจโดยตรงโดยอารมณ์ที่รุนแรงก็เป็นของธรรมดาแม้คำพลั้งปากมันก็มีอาการอย่างเดียวกันในที่นี้จะพูดถึงคำว่าว่างเพียงคำเดียวคำเดียวเช่นนี้ใช่เป็นคำพิเศษได้อีกอย่างหนึ่งซึ่งเคยบรรยายมาบ้างแล้วเรียกว่าเป็นคำตวาดกิเลสหรือตวาดความทุกข์เปรียบเทียบกันได้กับพวกอื่นเขามีระเบียบอย่างนี้ระเบียบใช้คำตวาดกิเลสหรือความทุกข์ถ้ามีข้าวเงื่อนว่ากิเลสมันจะตั้งต้นขึ้นมาหรือปรุงขึ้นมาก็ตวาดออกไปด้วยคำธรรมะซึ่งตรงกันข้ามเสมือนหนึ่งขับไล่ให้นี้หายไปเสียทันทีคำอย่างนี้ก็มีใช้กันอยู่ในหมู่พุทธบริษัทฝ่ายนิกายฝ่ายเนื้อหรือฝ่ายมหายานโดยตรง คือตั้งใจทำมีระบบการทำมีระบบการสอนให้ทำทำกันโดยตรงใช้คำตวาดให้กิเลสถอยกลับเหมือนกับเราจะไล่แมวไล่สุนัขโดยคำเพียงคำเดียวให้มันหนีไปก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าบุคคลนั้นๆรู้จักธรรมะเพียงพอและรู้จักถ้อยคำที่ใช้เป็นชื่อของธรรมะนั้นอย่างสั้นๆเพียงคำเดียวเพียงประยายประยางเดียว สำหรับคำว่าว่างเนี่ยท่านลองคิดดูเถอะว่าจะใช้อย่างไรได้บ้าง โดยเฉพาะธรรมะมันมีอะไรตั้งข้าวขึ้นมาจะเป็นความวุ่นรุนขึ้นมาจะเป็นความวุ่นตวาดออกไปด้วยคำว่าว่างว่างมันก็จะระงับลงไปทันทีแล้วก็จะมีโอกาสสำหรับตั้งตัวกันใหม่ตั้งตัวกันใหม่เพื่อขจัดให้มันหมดไปหรือไม่ให้กลับมาเรียกว่าขับไล่กิเลสแต่ความทุกข์เสมือนหนึ่งที่คนเขาขับผีเราไม่มีผีทำนองนั้น
เรามีกิเลสและความทุกข์เสมือนหนึ่งผีเราก็ขับผีกันโดยทำนองนี้อีกอย่างหนึ่งความว่างหรือภาวะที่ว่างนี่มันเป็นระดับธรรมะคือธรรมะในระดับสุดท้ายของพระพุทธศาสนาคือพูดได้ว่าเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นไปจบลงที่ความว่างนั่นได้แก่พระนิพพานนั่นเป็นสภาพที่ว่างที่สุดว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงเมื่อถึงความว่างนี่ในลักษณะนี้แล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรเหลืออยู่สำหรับที่จะต้องสำเร็จปฏิบัติหรือเป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะเอิญในคำพูดมันก็มีข้าวเงื่อนในเราคิดอย่างนี้คือคำว่าวางปล่อยวางคำว่าวางคือวิมุตติวางแล้วมันก็ว่างมันก็คือไม่ติดไม่จับไม่ยึดมันอะไรวางแล้วก็ว่างท่านว่างแล้วมันก็เวิ้งว่างไปหมดโดยทางร่างกายทางวัตถุก็เวิ้งว่างจากมีสิ่งของใดๆแต่ในทางจิตใจคือเวิ้งว่างไปเสียจากสิ่งที่จะปรุงจิตสิ่งที่จะเป็นปัจจัยปรุงจิตนั่นเวิ้งว่างไปหมดไม่มีเหลือมันก็มีการปรุงจิตไม่ได้ที่จริงไอ้สามคำนี้ควรจะใช้รวมกันในคราวเดียวกันว่าว่างแล้วก็ว่างแล้วก็ว่างลองพยายามทำดูทีนี้ก็จะได้พูดกันถึงเรื่องว่างนี่เลยให้ละเอียดละอ้อต่อไป ในชั้นแรกก็จะดูถึงโดยพยัญชนะคือโดยตัวหนังสือหรือโดยคำพูดนี่เป็นหลักทั่วไปในพระคัมภีร์จะรู้จักอะไรก็ดูสิ่งนั้นในลักษณะของคำพูดหรือตัวหนังสือที่ใช้พูดกันซะก่อนโดยตัวพยัญชนะเกี่ยวกับความว่างนี่ก็มีพยัญชนะที่รวมกันอ่านได้ความว่าสุญญะสุญญะเป็นคุณบทแล้วซึ่งว่างและสุญญตาคือความว่างถ้าจะเป็นการทับศัพท์โดยตรงไม่แปลก็เรียกว่าศูนย์สุญญะศูนย์สุญญตาความศูนย์แต่เราไม่ค่อยรู้เรื่องความศูนย์ในทางจิตทางวิญญาณหรือทางปรมัตถธรรมมักจะรู้เรื่องศูนย์กันแต่เพียงทางร่างกายแล้วก็ใช้คำนี้มีในความหมายที่ผิดๆก็เลยให้โทษแทนจะได้ประโยชน์เช่นคำว่านิพพานังปรมังสุญญังมักจะถือเอาความว่านิพพานเป็นของศูนย์เปล่าอย่างยิ่งสุญญะแปลว่าศูนย์เปล่าถ้าแปลว่าศูนย์เปล่ามันก็หมดค่าหมดความหมายหมดอะไรโดยประการทั้งปวง เราระวังคำพูดโดยเพียรชนะแล้วก็โดยอัตถะคือโดยความหมายถือเอาให้ถูกต้องว่าในเรื่องของชาวบ้านนะถือกันอย่างไรในเรื่องของกูรูธรรมะถือกันอย่างไรในพระคัมภีร์ถือกันอย่างไรแต่ในที่นี้ขอให้จำไว้อย่างแม่นยำว่าคำว่าสุญญะคือสุญญตานี่ให้แปลว่าว่างถ้าจะแปลทับศัพท์ว่าศูนย์ก็อย่า
พูดว่าศูนย์เปล่าอย่าพูดว่าศูนย์เปล่ามันเป็นศูนย์อีกชนิดหนึ่งไม่ใช่เรื่องศูนย์เปล่าเป็นเรื่องว่างจากสิ่งที่ไม่ควรจะมีมันว่างหมดจากสิ่งที่ไม่ควรจะมีคือเป็นทุกข์ว่างหมดจากสิ่งใดก็เรียกว่าศูนย์จากสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ได้มีความหมายไปในทางศูนย์สิ้นเสียหายแล้วก็ไม่ได้มีความหมายเป็นทางว่าเป็นศูนย์กลางจุดศูนย์กลางอย่างนี้ตัวหนังสือมันปนเปกันอยู่คำว่าศูนย์กลางไม่ใช่สุญญตาไม่ใช่สุญญะในที่นี้คำว่าศูนย์สิ้นเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่ใช่ความหมายอันนี้ความหมายนี้มันมีสิ่งนั้นๆมีสิ่งนั้นๆที่เป็นประโยชน์มีทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ที่ควรจะมีแต่แล้วก็เรียกว่าสุญญะคือมันว่างจากสาระหรือความหมายที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนฉะนั้นเรามีเงินมากๆแต่ไม่มีความยึดถือว่าเงินของเราเรียกว่าเรากระทำให้เงินนั้นศูนย์คือว่างไม่ยึดถือไว้โดยความเป็นตัวตนแต่เงินนั้นยังคงมีอยู่เอาไปใช้ซื้อของก็ได้ทำอะไรก็ได้ตามแบบของเงินในบ้านในเมืองในโลก เงินก็ยังคงเป็นเงินไปตามแบบของคนในโลกแต่ว่าเงินนั่นเป็นของศูนย์ศูนย์คือว่างว่างสำหรับเราจะพูดว่ามีเสมือนไม่มีก็ไม่ถูกนักเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยังจะใช้เงินนั่นก็ได้ใช้เมื่อไรก็ได้จะถือว่าเสมือนไม่มีจะใช้มันก็ไม่ถูกแต่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของเราดังนี้คือความหมายของคำว่าศูนย์หรือว่างมันไม่ได้ศูนย์เปล่ามันยังคงมีอยู่อย่างที่ใช้ประโยชน์อะไรได้แต่ว่าเจ้าของไม่ได้ยึดถือหมายมั่นสำคัญเอาว่าเป็นของเราเนี่ยคำว่าศูนย์หรือว่างอย่างนี้มีความหมายพิเศษอย่างนี้จะต้องเข้าใจกันว่าให้ดีๆถ้าศูนย์เปล่ามันก็ใช้อะไรไม่ได้หรือว่าศูนย์สิ้นก็คือไม่มีอะไรเหลืออยู่มันขอให้ยึดเอาคำแปลที่ถูกต้องคือว่างมันว่างว่างจากตัวตนว่างจากความหมายหรือค่าหรืออะไรที่ควรจะยึดถือว่าของตนจึงมีไว้ได้ใช้จ่ายไปได้เก็บก็ได้แม้จะหาจะรักษาก็ได้แต่โดยไม่ได้ยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนแล้วไอ้เงินนั่นก็ไม่มาหนักอยู่บนจิตใจของเราคือไม่กัดเจ้าของถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเข้าเท่าไรมันก็หนักอกหนักใจมีลักษณะเหมือนกับกัดเจ้าของอยู่เพียงนั้นเนี่ยโดยอัตถะคือความหมายก็ว่างจากความหมายแห่งตัวตนทุกอย่างเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับที่ได้บรรยายแล้วในการบรรยายครั้งก่อนว่าธรรมชาติไอ้เงินก็เป็นธรรมชาติอะไรก็เป็นธรรมชาติฝ่ายสังคตาก็เป็นธรรมชาติฝ่ายอสังคตาก็เป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นธรรมชาติก็ว่างจากความหมายแห่งตัวตนนี่เรียกว่าโดยเนื้อความ
ถ้าโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือก็แปลว่าศูนย์ก็แล้วกันศูนย์ว่างก็โดยเนื้อความก็ว่างจากความหมายแห่งตัวตนทีนี้ถ้าจะให้เข้าใจชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกในหมู่บุคคลผู้ศึกษาธรรมะมาพอสมควรแล้วคือเป็นบุคคลที่ศึกษาธรรมะมาจนรู้เรื่องการปรุงหรือการไม่ปรุงมาพอสมควรแล้วเราก็จะมีคำพูดอีกอย่างหนึ่งคือพูดว่าที่ไม่ปรุงนั่นแหละว่างที่ปรุงนั้นไม่ว่างปรุงโดยวิธีใดก็ตามโดยเหตุปัจจัยอะไรก็ตามถ้าปรุงแล้วก็เรียกว่าไม่ว่างล่ะถ้าไม่มีการปรุงเลยนั่นแหละคือว่างเพราะสิ่งที่ไม่มีการปรุงไม่เป็นการปรุงนั่นเป็นสิ่งที่ว่างถึงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอสังขตธรรมทั้งหลายพวกวิสังขารธรรมทั้งหลายมีปรินิพพานเป็นหลักเป็นประธานไม่มีการปรุงนิพพานชัวร์ว่างอย่างยิ่งเพราะนิพพานไม่มีการปรุงเพราะในนิพพานไม่มีการปรุงนิพพานเป็นสิ่งที่อะไรปรุงไม่ได้การปรุงจะสิ้นสุดลงเมื่อบรรลุถึงนิพพานเมื่อจิตบรรลุถึงนิพพานสิ่งที่เรียกว่าการปรุงก็หยุดลงไปทันทีนี่คือปราศจากการปรุงถ้ายังมีการไหลไปตามนาฏการปรุงตามเหตุตามปัจจัยของการปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามกฎอิทัปปัจจยตาอย่างนี้ก็เรียกว่ามีการปรุง แต่ไม่มีการปรุงโดยลักษณะใดๆเนี่ยจึงจะเรียกว่าว่างดังนั้นถ้าจะใช้คำศัพท์คำบาลีกันก็จะพูดได้ว่าสังขารมีการปรุงวิสังขารไม่มีการปรุงสังขารจึงมีความยึดถือว่าตัวตนวิสังขารจึงไม่มีความยึดถือว่าตัวตนหรือคำอีกคู่หนึ่งก็ได้คือคำว่าสังคตะอสังคตะสังคตะนั่นแหละมีการปรุงอะไรๆมีเหตุปัจจัยแล้วปรุงแต่งก็เรียกว่าสังคตะคำว่าสังคตะนั่นแหละคำนั้นแปลว่าปรุงถ้าอะสังคตะก็คือไม่ปรุงไม่มีการปรุงสังคตะมันจึงเท่ากันกับคำว่าสังขารอะสังคตะมันจึงเท่ากันกับคำว่าวิสังขารก็เลยได้คู่เป็นขึ้นมาว่าปรุงกับไม่ปรุงถ้ามีการปรุงก็คือไม่สุญญะไม่ว่างถ้าไม่มีการปรุงก็จะสุญญะคือว่างในความหมายในขั้นธรรมะชั้นสูงที่นี่ก็จะทำความเข้าใจกันให้รัดกุมคือเอามาเปรียบเทียบกันให้หมดในความหมายที่เป็นภาษาคนชาวบ้านกับภาษาธรรมะของพระอริยเจ้าหรือภาษาวัตถุที่ใช้กับสิ่งของที่เป็นวัตถุในภาษาที่ใช้กับนามธรรมหรือจิตหรือวิญญาณ ชาวบ้านใช้คำว่าว่างว่างในความหมายทางวัตถุเช่นห้องนี้ว่างก็แปลว่าห้องนี้ไม่มีใครอยู่ห้องนี้ไม่มีใครอยู่จึงเรียกว่าห้องนี้ว่างซึ่งคำว่าว่างจึงหมายถึงว่าไม่มีอะไรอยู่แต่ถ้าจะพยายามให้มันกินกันให้ใจความมันกินกันก็ว่าห้องนี้ไม่มีใครยึดครองอย่างนี้ก็เรียกว่าห้องนี้มันว่างได้เหมือนกันหรือว่าภาชนะอันนี้เป็นถ้วยเป็นจานเป็นชามเป็นแก้วน้ำมันว่างมันว่างนี่ก็หมายความไม่มีอะไรใส่อยู่ในนั้นไม่มีอะไรยึดครองอยู่ในถ้วยในชามในโอ่งในหายใบนั้นนี่คือว่างทางวัตถุแต่ถึงอย่างนั้นก็น่าหัวที่ว่าเพราะมันว่างแล้วมันจึงมีค่า
แม้จะเป็นเรื่องว่างทางวัตถุว่างกันตรงๆทางวัตถุมันก็มีค่าเพราะมันมีความว่าง แก่วัตถุนั้นๆเช่นศาลาหลังนี้ถ้าไม่ว่างแล้วจะมานั่งได้อย่างไรศาลาหลังนี้มันว่างคนจึงเข้ามานั่งได้เช่นศาลาหลังนี้มีประโยชน์เพราะมันว่างหรือจะพูดว่าความว่างของศาลาหลังนี้นั่นแหละคือค่าคือราคาของมันถ้ามันตันเต็มตันไม่มีที่ว่างก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นี่มันมีค่าขึ้นมาเพราะมันว่างแม้ทางวัตถุแท้แต่ทางธรรมะยังลึกกว่านั้นยกถ้วยชามทั้งหลายมันมีค่าเพราะมันมีที่ว่างถ้วยชามแก้วน้ำเห็นได้ง่ายกว่าเพราะในนั้นมันมีที่ว่างให้ใส่น้ำได้นั่นมันจึงมีค่าเพราะมันมีที่ว่างนั่นเองถ้าถ้วยชามแก้วน้ำไม่มีที่ว่างคือตัน เต็มไปหมดมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มันก็ต้องขว้างทิ้งนั่นคำว่าว่างว่างนี่มันมีประโยชน์แม้ในทางภาษาวัตถุภาษาธรรมดาภาษาทางวัตถุ นี่เราพูดถึงภาษาธรรมหรือภาษาคนหรือภาษาวัตถุก่อนก็เห็นว่ามันมีค่าเพราะว่ามันว่าง แต่นี่ความว่างที่มันมีปัญหานั่นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์ถ้าว่าจิตใจมันไม่ว่างจิตใจมันมีความยึดมั่นถือมั่นเข้าสิงอยู่จิตใจมันไม่ว่างเพราะมันไปจับไปจ้วยไปยึดไปหมายมั่นในสิ่งใดจิตนั้นไม่ว่างจิตนั่นคือจิตที่แบกของหนักแบกของหนักคำนี้เป็นคำที่พูดมากที่สุดเรียกใช้กันมากที่สุดในภาษาธรรมแต่ว่าพวกเราสมัยปัจจุบันไม่ค่อยจะพูดถึงน่าจะพูดกันอยู่บ้างว่าเป็นความเป็นภาระหนักทางจิตเป็นภาระหนักแก่ชีวิตก็ไม่ค่อยเพ่งเล็งมาถึงในความที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตนเขาจะเป็นความยุ่งยากลำบากไม่มีกินไม่มีใช้อย่างอื่นมาเป็นภาระหนักแต่โดยเนื้อแท้แล้วชีวิตนี่เป็นของหนักเพราะว่ามันได้ถูกหมายมั่นคือจัดไว้ว่าเป็นของตนเพียงเท่านั้นมันก็หนักแล้วเพียงจัดว่าเป็นของตนเท่านั้นมันก็หนักแล้วเพราะมันมีความหมายคำว่าตนเข้ามาใส่ให้มันก็เป็นของหนักขึ้นมาที่ถ้าหากว่ามันไม่เป็นไปตามที่ต้องการด้วยแล้วมันยิ่งหนักใหญ่ทีนี้มันยิ่งหนักมากหนักใหญ่เมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามที่ต้องการนี่ก็เรียกว่าเป็นของหนักเพราะเต็มไปด้วยความยึดถือเพราะมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นถ้าเมื่อใดว่างไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในของนั้นก็ไม่มีความหนักแก่จิตใจไม่มีความหนักแก่จิตใจถ้ามันเป็นวัตถุน้ำหนักมันก็เท่าเดิมถ้ามันเป็นวัตถุน้ำหนักกี่กิโลมันก็เท่าเดิมแล้วถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราน่ะมันเพิ่มไอ้ความยึดถือก็ไปด้วยแก่จิตใจที่รับรองรับนั่นมันก็เลยหนักมากอย่าปล่อยให้มีความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นด้วยความโง่ความเคล้าของตนมันก็ไม่เป็นของหนักทีนี้ก็รู้เสียด้วยเลยว่าไอ้สิ่งที่เป็นของหนักนั่นมันก็อยู่
ใกล้ๆกันนั่นเองหรือว่าอยู่รวมๆกันอยู่นั่นเองกับชีวิตคือว่าเราเกี่ยวข้องกับสังขารใดๆภายนอกตัวเราหรือภายในตัวเราก็ได้ถ้าจะใช้คำให้มันละเอียดถ้าจิตไปยึดถือหมายมั่นว่าเป็นตัวตนของเราเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นตัวเป็นตนของเรามันก็หนักใช่ไหมสิ่งที่มันหนักก่อนสิ่งใดหมดแม้คนไม่ค่อยมีความรู้มันก็คือตัวชีวิตนั่นแหละที่เขายึดถือว่าชีวิตของกูมันก็เป็นของหนักแก่เขาขึ้นมาที่บางทีก็มาแยกเอาร่างกายเป็นของหนักเป็นห่วงร่างกายวิตกกังวลแต่เรื่องร่างกายมันก็เป็นปัญหาหนักเพราะร่างกายแต่ที่มันใกล้กว่านั้นมันใกล้จิตใจกว่านั้นหรือผัวพันอยู่กับจิตใจก็คือความรู้สึกทั้งหลายคือพวกเวทนาพวกสัญญาพวกสังขารกระทั่งวิญญาณความรู้สึกที่เป็นเวทนาเกิดขึ้นในจิตใจของสัตว์ผู้โง่เขลาใช้คำมันค่อนข้างจะหยาบคายเมื่อเวทนามันเกิดขึ้นแล้วในจิตใจของสัตว์ผู้โง่เขลาก็เป็นธรรมดาที่สัตว์นั้นมันต้องยึดเอาเวทนาเป็นของกูทุกขเวทนาก็เป็นของกูสุขเวทนาก็เป็นของกูเวทนาทุกขมสุขก็เป็นของกูมันก็ยึดมั่นถือมั่นเวทนาเหล่านั้นเป็นของกูแล้วเวทนานี่มันเกิดได้เรื่อยเกิดได้ทั่วไปเกิดได้รวดเร็วมันจึงถูกยึดถือมากกว่าสิ่งใดขั้นมีเวทนาเต็มที่แล้วมันก็ปรุงแต่งเป็นสัญญาเป็นความสำคัญมั่นหมายเวทนานั้นอีกทีหนึ่งเป็นว่าดีว่าชั่วว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่าสุขว่าทุกข์ว่าอะไรก็ตามเป็นสัญญาสำคัญมั่นหมายขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันอยู่ใกล้จิตที่สุดมันก็ทุกคลีกันอยู่กับจิตนั่นเองเพราะจิตมันจึงยึดถือเอาโดยฉับพลันยึดถือสัญญานั้นๆโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของของตนน่ามันก็ได้เป็นของหนักขึ้นมาอีกหนักเพราะยึดถือสัญญาเมื่อสัญญาเป็นไปถึงที่สุดแล้วมันก็ปรุงรูปเป็นความคิดสังขารความคิดอย่างนั้นอย่างนี้จะได้จะเอาจะมีจะกินจะใช้จะทำอะไรก็เป็นเรื่องความคิดมันก็ยึดถือความคิดว่าเป็นของกูกูเป็นผู้คิดกูเป็นผู้ต้องการกูเป็นผู้จะได้เป็นผู้จะเสียเป็นผู้จะทำมันก็เป็นความคิดขึ้นมาในระดับที่ความอยากความคิดนั้นเป็นความอยากก็เรียกว่าตัณหาในระดับที่ความคิดนั้นเป็นความยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าอุปาทานสองระยะนี้สำคัญมากคือตัณหากับอุปาทานนั่นมันมาที่จุดสุดท้ายที่มีตัวตนเต็มที่ดังนั้นจึงมาหนักถึงที่สุดเป็นการยึดมั่นถือมั่นถึงที่สุดจุดที่ตรงตัณหาอุปาทานมันก็เลยได้หนักหนักกันหมดเลยมีจะหนักได้เท่าไรก็หนักกันหมดเลยนี่เวทนาก็ยั่วให้ยึดถือสัญญาก็ยั่วไม่น้อยให้สังขารยังเป็นตัวความยึดถือไปเลยส่วนวิญญาณนั่นเป็นของเป็นขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแรกคือว่าตากับรูปเห็นกันแล้วเกิดจักขุวิญญาณขั้นต่อมามันยึดถือว่ามันเห็นได้นี่จักขุวิญญาณเห็นได้เพราะไอตัวตนมันอยู่ที่วิญญาณนั่นน่ะจึงมีบางลัทธิบัญญัติว่ามีตัวตนสิงอยู่ข้างในร่างนี้แล้วตัวตนนั้นวิ่งออกมารู้สึกทางตาบ้างวิ่งออกมารู้สึกทางหูบ้างรู้สึกทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางผิวหนังบ้างทางใจเองบ้างมันวิญญาณเป็นตัวตนเป็นตัวตนนี่ไม่ใช่พุทธศาสนานี่เป็นลัทธิอื่นคำสอนของพวกอื่นยาวมาเป็นตัวตนเป็นหลักของพุทธศาสนามันจะเป็นตัวตนไปตั้งแต่แรกถ้าเป็นหลักพุทธศาสนามันก็เรียกวิญญาณเท่านั้นน่ะวิญญาณเป็น
ป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นมาจากการที่อายตนะนอกในถึงกันเข้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีพวกที่รู้อยู่อย่างนี้ก็มักจะมาถือยึดถือภายหลังมายึดถือภายหลังก็ได้ว่าพระวิญญาณมันรู้สึกได้เห็นได้ดมได้อะไรได้เพราะนั้นวิญญาณก็เป็นตัวตนไม่จะเป็นของชั่วคราวไปเป็นตัวตนนี่เป็นวิญญาณที่เรียกว่าเบื้องต้นมากวิญญาณที่เห็นทางตาทางหูทางจมูกทีนี้วิญญาณที่ละเอียดที่ลึกซึ้งมันมีในตอนหลังคือว่าเมื่อเกิดเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นต้นกันแล้วมโนได้จับช่วยเอาเวทนานั้นเป็นอารมณ์เกิดมโนวิญญาณอันนี้ละเอียดลึกซึ้งเป็นวิญญาณที่แท้จริงของเรื่องนั้นมันก็เลยเป็นเจ้าทุกข์เป็นแดดเป็นตัวที่ได้มีความทุกข์อย่างยิ่งอย่างใหญ่ล้วงวิญญาณก็เป็นตัวตนถูกยึดถือเป็นตัวตนแล้วก็เป็นทุกข์อย่างใหญ่ล้วงนี่จับใจความสำคัญกันในตอนนี้ได้ว่าภาษาคนภาษาวัตถุก็พูดถึงวัตถุหรือตัวคนเป็นหลักภาษาธรรมะหรือภาษาจิตก็เอาจิตหรือความหมายของคนนั้นมาเป็นหลักแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนด้วยกันทั้งนั้นขนาดโง่มากๆก็ยึดถือร่างกายนี่ว่าตัวตนศึกษาได้ง่ายๆจากลูกเด็กๆเด็กเล็กๆน่ะเขาจะเอาร่างกายนี่เป็นตัวตนถ้าใครมาตีเขาที่ร่างกายเขาก็โกรธถ้าใครช่วยตีผู้อื่นให้เขาแทนเขาก็ยินดีอย่างนี้เพราะเขาเอาตัวตนกันที่ร่างกายนั่นเองตามภาษาความคิดน้อยๆของลูกเด็กๆก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าโตขึ้นโตขึ้นแล้วมันรู้สึกสิ่งอื่นๆมากไปกว่านั้นรู้จักสิ่งอื่นๆมากไปกว่านั้นมันก็เลื่อนตัวตนขึ้นไปเลื่อนตัวตนกันไปอยู่ที่ขันนั่นขันนี่ขันโน้นที่ต่อมามันเห็นว่าขันไม่ใช่ตัวตนมันก็เอาสิ่งที่ไม่ใช่ขันเป็นตัวตนมันก็เตรียมพร้อมที่จะเอาพระนิพพานเป็นตัวตนหรือเอาธรรมะที่ตรงกันข้ามมาเป็นตัวตนนี่ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นศาสนาอื่นเขาเอาไอ้ความหลุดพ้นเป็นตัวตนเอาพระนิพพานเป็นตัวตนไปตามเรื่องในพุทธศาสนานี่ไม่เอาอะไรเป็นตัวตนแม้นิพพานก็เป็นนิพพานนิพพานนั้นปราศจากการปรุงแต่งโดยประการทั้งปวงไม่อาจจะปรุงแต่งขึ้นมาเป็นนิพพานของเราหรือเป็นอะไรได้ เรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วก็แผ่กว้างเกี่ยวโยงกันมากจึงเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะเข้าใจแต่ถ้าพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มันก็พอจะเข้าใจได้ว่าถ้าอะไรให้มันเกิดถ้าอะไรมันได้ทำให้เกิดความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนแล้วก็เรียกว่าสิ่งนั้นมันถูกยึดถือแล้วสิ่งนั้นไม่ว่างจากความยึดถือแล้วมันมีความยึดถือกับไปยึดถือเอาแล้วมันก็กลายเป็นของหนักแก่ผู้ที่ยึดถือถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ตามธรรมชาติไม่มีใครมายึดถือเป็นตัวตนของตนมันก็ไม่หนักและไม่เป็นทุกข์แก่ใครมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปตามเรื่องของธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้สัตว์นี่มันเต็มไปด้วยอวิชชาความไม่รู้ความโง่ความหลงความรู้สึกมันจึงปรุงไปปรุงไปปรุงไปตามธรรมชาติของความโง่หลงซึ่งไม่มีอะไรเข้ามาช่วยแก้ไขได้มันก็เกิดความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันได้เกี่ยวข้องกับอะไรด้วยความหลงมันก็ยึดถือสิ่งนั้นเป็นตัวตน
นั่นมันจึงมีการยึดถือตัวตนมากมายเหลือประมาณและบางทีก็ของเล็กน้อยที่สุดเอามายึดถือเป็นตัวตน มันก็มีปัญหามากมีความทุกข์มากนี่เรียกว่าถ้ามีการปรุงแต่งอย่างนี้แล้วก็เป็นความไม่ว่างถ้ามันไม่มีการปรุงแต่งอย่างนี้ด้วยเหตุใดก็ตามนะถ้ามีการปรุงแต่งก็ไม่ว่างถ้าไม่มีการปรุงแต่งก็เรียกว่าเป็นของว่างคือว่างจากการปรุงแต่งว่าตัวตนบุตุชนคนธรรมดาเนี่ยว่างน้อยมากแล้วก็ว่างนิดที่ว่างเด็กเล่นซะมากกว่าที่จะพระอริยเจ้าชั้นเสขะคือพระอริยเจ้าที่ต่ำกว่าพระอรหันต์ก็ว่างมากขึ้นถ้าเป็นพระอริยเจ้าชั้นพระอรหันต์ก็ว่างถึงที่สุดเราพูดได้โดยประเมินว่าปุถุชนนี่ไม่ว่างเต็มที่หรือว่าก็ว่างอย่างเล็กน้อยว่างอย่างเด็กเล่นว่างอย่างหน้าสมเพชหน้าสงสารเพราะมันมีแต่อวิชชาตัณหาอุปาทานพร้อมที่จะยึดทุกสิ่งให้เป็นตัวตนนั่นแหละคือความเป็นบุตุชนที่มีความหนาแห่งไฟฟ้าในดวงตานะก็คือมีอวิชชามากพร้อมที่จะเห็นมองเห็นเป็นสิ่งที่น่ายึดถือทั้งนั้นแล้วมันก็ได้ยึดถือโดยไม่มีใครที่ไหนมาห้ามปรามนั่นเราเอาเป็นเครื่องคำนวณประมาณว่าพระว่าบุตุชนคือไม่ว่างพระอริยเจ้าชั้นประเสขะก็ว่างพอสมควรพระอริยเจ้าชั้นอเสขะก็ว่างถึงที่สุดที่นี่จะพูดอีกเรื่องหนึ่งทางภาษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางภาษาซึ่งจะต้องระวังฟังเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือใช้คำว่าว่างในความหมายเพียงแต่ว่าไม่มีในความหมายเพียงแต่ว่าไม่มีเช่นว่าในศีลก็ว่างจากกรรมกิเลสอย่างเร็วๆในความมีศีลก็ว่างจากกรรมกิเลสอย่างเร็วๆเป็นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์กามเมเป็นต้นในสมาธิก็ว่างจากนิวรณ์หรือกิเลสประเภทนั้นซึ่งรบกวนจิตสมาธิก็ว่างจากนิวรณ์ถ้าปัญญาก็ว่างจากตัณหาอุปาทานนี่ดูเห็นได้ง่ายๆถ้ามันมีศีลแล้วก็ในตัวศีลนั้นมันก็ว่างจากการทำกรรมอย่างเลวฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นงั้นถ้ามีสมาธิแล้วจิตก็ไม่มีนิวรณ์รบกวนจิตใจเลยถ้ามีปัญญาก็ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้จะเป็นการว่างเพียงชั่วคราวนี่การว่างนี่ก็ให้รู้ว่ามีอย่างชั่วคราวก็ได้มีอย่างถาวรก็ได้แต่เราอาจจะพูดได้ว่าในศีลสมาธิปัญญานี่โดยผลโดยอานิสงส์มันก็ว่างไปตามแบบที่มันตรงกันข้ามถ้าจะพูดให้มันมากขึ้นไปอีกกว่านี้มันก็จะพูดได้เหมือนกันว่าในความดีเนี่ยมันว่างจากความชั่วเห็นได้ไม่ยากว่าในความดีมันว่างจากความชั่วหรือในความชั่วมันก็ว่างจากความดีในความได้ก็ว่างจากความเสียในความเสียก็ว่างจากความได้เอากันชั่วขณะในความแพ้ก็ว่างจากความชนะ
ในความชนะของว่างจากความแพ้นี่เป็นเรื่องของภาษาพูดเท่านั้นแต่พอจะให้มองเห็นความหมายคำว่าว่างได้ไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงศึกษาความหมายคำว่าความว่างว่างนี่ให้ในทุกแง่ทุกมุมจะรู้จักความว่างในทุกชนิดคือว่างในที่เป็นภาษาพูดว่างในที่เป็นพฤติของจิตว่างในลักษณะเป็นธรรมชาติของธรรมชาติอันสูงสุดเช่นนิพพานรู้จักความหมายคำว่าว่าง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 หรือไม่ว่าง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 สำหรับเราจะเปรียบเทียบกันให้ดีที่สุดแล้วจนรู้จักทั้งสองอย่างอย่างดีที่สุดแล้วจิตใจมันก็จะถอยห่างหรือสางซาจากความยึดมั่นถือมั่นคือจะเกลียดกลัวความไม่ว่างมากขึ้นเองก็พอใจในความว่างก็จะหันไปหาความว่าง แล้วเมื่อเห็นความว่างในสิ่งใดแล้วก็จะไม่ยึดถือในสิ่งนั้นนั่นน่ะประโยชน์อยู่ที่นั่นเห็นความว่างมีอยู่ในสิ่งใดว่างจากตัวตนมันก็ไม่ยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นของตนแม่ที่พูดเมื่อตะกี้ว่าในถ้วยในชามในไหในโอ่งมีความว่างเป็นคุณสมบัติสำหรับให้มันมีค่าก็ไม่จำเป็นจะต้องไปยึดถือความว่างนั่นให้เป็นตัวตนของตนให้มันเป็นเรื่องของมันอย่างนั่นเองเรามีสติปัญญาพอที่จะไม่โง่หลงไปยึดอะไรจะเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนขึ้นมาก เดี๋ยวก็จะยึดถือว่าเออในโอ่งในไหในถ้วยในชามมีความว่างเอาไอ้เอาโอ่งไหมาซุ้มกองซุ้มซุ้มไว้ท่วมหัวท่วมตัวจะได้มีว่างอย่างนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล่นตลกหน้าหัวนี่ความหมายของความว่างเป็นความหมายทางพยัญชนะก็คือศูนย์ทางอรรถะก็คือว่างจากความหมายแห่งตัวตนโดยปรมัตถ์อันลึกซึ้งอันละเอียดก็ว่าถ้าปรุงก็ไม่ว่างถ้าไม่ปรุงก็ไม่ปรุงก็ว่างถ้าปรุงมันเป็นสังขารขึ้นเชื่อเป็นสังขารแล้วมันไม่ว่างถ้ามันไม่ปรุงมันก็เป็นวิสังขารมันก็ว่างว่างจากการปรุงว่างไม่มีการปรุงมันก็เป็นความว่างที่ดีที่สุดเพราะการยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนก็คือการปรุงของจิตเท่านั้นเองถ้าจิตไม่มีการปรุงเป็นตัวตนมันก็ไม่มีการยึดมั่นเรื่องการยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเรื่องของจิตที่โง่เขลาจิตที่ไม่รู้จากสิ่งทั้งปวงหรือธรรมชาติทั้งปวงว่าเป็นอย่างไรนี่เราอยู่ในโลกด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่รู้จักว่างยึดมั่นถือมั่นเรื่อยไปจนไม่รู้จักว่างนี่เป็นบุตุชนก็อยู่ด้วยการแบกของหนักมันจะแบกของหนักหาบของหนักอยู่เสมอที่เขาพูดกันง่ายๆก็พูดกันอยู่ทั่วไปไม่ค่อยฟังไม่ค่อยสังเกตว่าหาบขันนะถ้าบุรุษชนหาบของหนักก็คือหาบขันทั้งห้าหาบขันทั้งห้าโดยจิตใจยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตนเป็นของหนักโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นของหนักเพราะมันเป็นเรื่องทางจิตใจที่ในการแบกถือของหนักก็ยึดมั่นถือมั่นว่ากลับสนุกมันมีอัศสาทะเป็นความสนุกอร่อยเป็นความเพลิดเพลินลงไหลกันไปอีกมากมายก็เลยไม่ต้องรู้สึก
ปุถุชนจึงแบกของหนักได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรู้สึกจนกว่าเมื่อไรมันนานข้าวมันเพียงพอเริ่มมองแล้วอ้าวเราแบกของหนักเว้ยนี่มันเริ่มลืมตาเริ่มลืมตานั่นคือการเริ่มเห็นธรรมะเริ่มรู้จักธรรมะเห็นธรรมะของตนเองตามที่เป็นจริงของตนเองก็จะเริ่มคิดปณิธานที่จะไม่แบกของหนักคือจะไม่ยึดถืออีกต่อไปนะมันก็เปลี่ยนนะมันก็ตั้งต้นเปลี่ยนจากความเป็นบุตรชนไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าเป็นลำดับไปนี่คือคำพูดสั้นๆคำเดียวว่าว่างอาตมาใช้คำภาษาไทยสำหรับจะยึดเป็นหลักภาษาสำหรับใช้ศึกษาจะใช้คำว่าสุญญตาก็ได้แต่ก็มันดีเกินไปสำหรับปากคนไทยปากคนไทยเนี่ยคำว่าว่างคำเดียวก็พอถ้าสุญญตามันสามพยางค์อะไรขึ้นมามันชักจะลำบากเอาคำว่าว่างกันก็แล้วกันที่นี่ก็จะต้องดูต่อไปถึงคู่ตรงกันข้ามคือไม่ว่าง ถ้าเรารู้จักแต่ว่างไม่รู้จักคู่ตรงกันข้ามก็ยังไม่รู้จักถึงที่สุดถ้าเราจะรู้จักไอ้คู่ตรงกันข้ามของมันเสียด้วยคือไม่ว่างคำว่าไม่ว่างนี่ถ้าพูดเพียงพยางค์เดียวจะพูดว่าอะไรบางคนก็รู้แล้วเคยพูดบางคนก็ยังไม่รู้ถ้าพูดเป็นพยางค์เดียว ก็คือวุ่นเองวุ่นคือปั่นป่วนคือปรุงแต่งนั่นถ้าไม่ว่างก็วุ่นถ้าไม่วุ่นก็ว่างไม่อยู่สองอย่างแค่นั้นคำว่าวุ่นนี่ก็ใครก็เห็นลักษณะอาการถ้ามันวุ่นก็คือมันมีการปรุงแต่งทีนี้เราก็จะพูดถึงความวุ่นเพื่อให้รู้จักความว่างดีขึ้นเรารู้จักความวุ่นครบถ้วนแล้วเราจะรู้จักความว่างครบถ้วนยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นเราจึงต้องพูดเรื่องความวุ่น เมื่อได้มีความยึดมั่นถือมั่นเขาแล้วมีการปรุงแต่งเป็นตัวตนเขาแล้วมันก็วุ่นตั้งแต่ต้นวุ่นตั้งแต่มีการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็วุ่นออกมาเป็นพ้นของความยึดมั่นถือมั่นก็คือความทุกข์นั่นเองนั่นคำว่าวุ่นก็ไปคู่กันกับปรุงแต่งคำว่าว่างก็เป็นคู่กับคำว่าไม่ปรุงแต่งคือว่างปรุงแต่งคือวุ่นเวลาใดจิตปรุงแต่งก็รู้เองมันมีความวุ่นอย่างไรบ้างมันก็มีอาการเป็นทุกข์ที่เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นอิสระมันต้องวุ่นมันต้องมุนมันต้องปรุงมันต้องจับช่วยไปตามแบบของการปรุงตามกฎของธรรมชาติก็คือปรุงตามกฎของอิทัปปัจจยตาเรื่องนี้พูดมาแล้วไม่รู้จักกี่สิบครั้งแล้วไม่ต้องพูดอีกก็คงจะเข้าใจว่าถ้ามันมีการปรุงมันก็ปรุงไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาแรกไม่มีอะไรมันตั้งต้นโดยการที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็เริ่มการปรุงตาเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณขึ้นมา
จักขุวิญญาณก็ทำหน้าที่ที่ตาเห็นรูปนั่นเป็นผัสสะขึ้นมามีผัสสะขึ้นมาก็มีเวทนาขึ้นมามีเวทนาขึ้นมาก็มีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติเป็นทุกข์ขึ้นมานี่จะพูดอย่างขันก็พูดว่าเมื่อมีเวทนาขึ้นมาแล้วก็มีสัญญาขึ้นมามีสังขารขึ้นมา วิญญาณมีทั้งหัวทั้งท้ายจะพูดอย่างมีขันเป็นขันห้าก็คือปรุงชนิดเป็นขันห้า ถ้าปรุงอย่างพิทัพปัจจตาก็เป็นปฏิจจสมุปบาทจะเป็นขันห้าก็เป็นการปรุงจะเป็นปฏิจจสมุปบาทก็เป็นการปรุงแล้วก็มีวิธีปรุงโดยรายละเอียดดังที่เคยพูดมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้ง การปรุงความวุ่นการไม่ปรุงเป็นความว่าง ทีนี้เราเอากันง่ายๆอย่าให้มันเป็นเรื่องลึกลับอะไรนักเอาตามที่พอจะรู้สึกกันได้ว่าในวันหนึ่งตามธรรมดานะเราก็มีสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์ห้าตามธรรมดานั่นทุกคนรู้อยู่แล้วนะถ้าใครยังไม่รู้นิวรณ์ห้าก็ต้องรีบไปสุดท้ายรู้นิวรณ์ห้าซึ่งเป็นของธรรมดาเกิดอยู่ตามธรรมดาจะว่าตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีก็ได้นิวรณ์ห้าคือความรู้สึกที่เอียงไหลไปทางกามทางเพศทางกามความรู้สึกที่ยังไปทางไม่ชอบใจอะไรขัดใจอะไรอยู่และความที่จิตอ่อนเพลียหมดแรงและความที่จิตฟุ้งเป็นบ้าไปและความที่จิตลังเลไม่แน่ใจในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับตนว่าจะปลอดภัยนี่คือนิวรณ์ทั้งห้าเป็นของที่เกิดมาได้จากภายในคือจากอนุสัยซึ่งสะสมไว้เป็นของในภายในมันก็ส่งควันขึ้นมาออกมาภายนอกเป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าอย่างนี้แล้วก็เป็นไปอย่างเนื่อยๆเป็นไปอย่างเนื่อยๆจะขอให้ชื่อมันหมายว่านิวรณ์ธรรมดานิวรณ์ธรรมดาห้าอย่างนี้เป็นนิวรณ์ธรรมดา ทีนี้ก็จะขอระบุไอ้นิวรณ์ยักษ์ นิวรณ์ธรรมดาแล้วก็นิวรณ์ยักษ์คือเป็นยักษ์เป็นใหญ่เป็นอย่างใหญ่อย่างรุนแรงอย่างบ้าคลั่ง นี่ก็คือไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดอยู่ เป็นธรรมดาแก่บุตุชนนี่ความรักเกิดขึ้นมาเกินกว่าลักษณะของนิวรณ์ธรรมดาก็เป็นนิวรณ์ยักษ์เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมามากกว่าที่จะเป็นความโกรธนิวรณ์ธรรมดาก็เป็นนิวรณ์ยักษ์ความเกลียดเมื่อเกิดขึ้นมาอย่างเต็มที่ก็เป็นนิวรณ์ยักษ์ความกลัวเกิดอย่างเต็มที่ก็เป็นนิวรณ์ยักษ์ความวิตกกังวลก็เต็มที่ก็เป็นนิวรณ์ยักษ์ความอาลัยอาวรณ์ก็เป็นนิวรณ์ยักษ์ความอิจฉาริษยาก็เป็นนิวรณ์ยักษ์ความหึงความหวงก็เป็นนิวรณ์ยักษ์แต่ข้อบอกว่าคำว่านิวรณ์ยักษ์นี้ไม่มีในบาลีนะว่าเองเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเดี๋ยวนี้ที่นี่เท่านั้นไอ้นิวรณ์ธรรมดานั่นนะมันไม่ค่อยจะรู้สึกถ้าจะเปรียบเทียบนิวรณ์ธรรมดาก็เหมือนกับแมงวีแมงวีมาตอมให้รำคาญเท่านั้นแต่บางทีก็เหลือทนเหมือนกันถ้าแมงวีมันเข้าไปในจมูกเข้าไปในตานี่มันก็ยุ่งเหมือนกันแต่ถ้านิวรณ์ยักษ์แล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นแมลงผึ้งเป็นต่อเป็นไรแตนเป็นอะไรที่มันต่อยกันอย่างเจ็บปวดเลยนั่นซึ่งก็มีอยู่เป็นธรรมดาด้วยเหมือนกันนี่ก็เปรียบเทียบเสมือนว่าเป็นนิวรณ์ขนาดยักษ์
ในนิวรณ์ธรรมดาก็ดีในนิวรณ์ขนาดยักษ์ก็ดีความหมายเดียวกันมันเป็นความวุ่นเขามีการปรุงแต่งอย่างยิ่งในความรักนั่นมีการปรุงแต่งหลายซับซ้อนในความโกรธมีการปรุงแต่งหลายซับซ้อนในความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลก็มีการปรุงแต่งหลายซับหลายซ้อนถ้ามันละเอียดอ่อนโดยไม่เคยมีเจตนาอะไรนักมันก็เป็นนิวรณ์ธรรมดาถ้ามันมีเหตุปัจจัยรุนแรงมีการปรุงแต่งขนาดหนักมีเจตนารุนแรงมันก็เป็นนิวรณ์ขนาดใหญ่นิวรณ์ขนาดใหญ่ใหญ่มากเป็นเครื่องกลุ่มรุมจิตใจให้สูญเสียสภาพปกติจิตจะปกติจะสบายสักหน่อยอันนี้มาขัดขวางเสียมาทำลายเสียท่านจึงเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์นิวรณะแปลว่ากั้นกั้นไม่ให้อยู่กับความสุขมันกั้นไม่ให้ได้อยู่กับความสงบไม่ให้ได้อยู่กับความดีนี่นิวรณ์นิวรณ์มีอยู่ตลอดวันตลอดคืนแต่ไม่รู้จักน่าจะมาศึกษาพุทธศาสนานี่มันน่าสงสารแม้แต่นิวรณ์ห้าประการที่เกิดอยู่เป็นประจำวันก็ไม่รู้จักน่าจะมาศึกษาพุทธศาสนาเรื่องดับทุกข์สิ้นเชิงมันก็น่าสงสารรู้จักไอ้ของกระเซ็นกระสายเรื่องปลีกย่อยอย่างนี้ให้พ่อซะก่อนสินึกจะได้เห็นแต่รู้จักโอ้มันมีอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นความวุ่นหรือเป็นความปรุงแต่งเป็นความไม่ว่างในระดับทั่วไปทีนี้ถ้ามันกลายจากนิวรณ์นี่มากกว่านั้นก็เป็นกิเลสโดยตรงทีนี้จะต้องเป็นกิเลสโดยตรงปรุงแต่งเป็นกิเลสโดยตรงปรุงแต่งเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะเต็มอัตราของกิเลสเลยอย่างนี้ก็คือยิ่งวุ่นเต็มอัตราไม่ว่างเต็มอัตราวุ่นเต็มอัตราแม้แต่นิวรณ์ก็ไม่รู้จักแล้วมันก็ยากที่จะรู้จักกิเลสเต็มรูปแบบคือความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีสติปัญญามันไม่มีสติพิจารณาค่ายครวญให้ลึกซึ้งจึงยากที่จะรู้จักความว่างหรือความวุ่นที่จริงตลอดวันหนึ่งเราก็ไม่ได้ว่างทั้ง24ไม่ได้วุ่นทั้ง24ชั่วโมงมันมีว่างอยู่บ้างเหมือนกันเมื่อกิเลสไม่ได้เหตุไม่ได้ปัจจัยและนิวรณ์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นรบกวนมันก็มีเวลาว่างพอที่จะเป็นความว่างได้บ้างเป็นระยะสั้นๆ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 คือเวลาที่เรารู้สึกสบายใจที่สุดนั่นแหละคือเวลาที่เรารู้สึกสบายใจเย็นอกเย็นใจโปร่งใจที่สุดนั่นแหละมันเป็นความว่างชั่วขณะว่างชั่วคราวไม่ใช่ปลอดภัยแต่ก็ดีกว่าไม่ว่างจะได้ทำให้พักผ่อนได้บ้างไม่เป็นโรคประสาทตายกันทั้งหมดเพราะมันมีความว่างเข้ามาแทรกอยู่เป็นระยะตามธรรมชาติทีนี้ก็จะดูในสิ่งที่สำคัญควรจะดูกันอีกสักคู่หนึ่งคืออัสสาทะและอาทีนวะของความวุ่นอัสสาทะคือว่าความหมายในแง่ดีอาทีนวะความหมายในแง่ร้ายเมื่อเราวุ่นด้วยกิเลสเนี่ยมันมีอัสสาทะคือมีเสน่ห์มีของหลอกลวงมีเสน่ห์ที่หลอกลวงเมื่อจิตวุ่นเป็นกิเลสนั่นมันมีเสน่ห์ที่หลอกลวงให้ชอบใจให้พอใจให้สนุกไปตามอำนาจของกิเลสมันก็ปิดบังในโทษของกิเลส
ไอ้ความสนุกของกิเลสมันปิดบังโทษของกิเลสเสียคนจึงไม่ค่อยพบไอ้โทษของกิเลสก็เลยลุ่มหลงไปในกิเลสนี่เพราะว่าไอ้กิเลสนั่นคือความวุ่นนั่นมันมีของล่อมีของปกปิดหลอกลวงให้คนพอใจลงไหลยิ่งวุ่นยิ่งสนุกยิ่งวุ่นยิ่งสนุกแต่ไม่ใช่คำว่าความสุขยิ่งวุ่นยิ่งสนุกถ้าเป็นสุขก็สุขของคนโง่ยิ่งวุ่นก็ยิ่งเป็นของสนุกหรือเป็นสุขของคนโง่ไม่ได้เป็นสุขที่แท้จริงของคนที่มีสติปัญญานี่แหละความวุ่นมีของงดงามหลอกลวงอย่างยิ่งทั้งกามารมณ์จึงต้องถูกเปรียบด้วยกามเทพอันสวยงามกามารมณ์ที่เลวร้ายจึงถูกอุปมาด้วยกามเทพที่สวยงามเพราะมันต้องสวยงามมันต้องหลอกลวงได้มากนี่อาทีนวะของมันคือโทษของมันเมื่อวุ่นเมื่อจิตวุ่นมันก็คือความทุกข์อันละเอียดอ่อนจนกระทั่งหยาบสูงที่สุดบางทีพอเหมือนน้ำร้อนลวกบางทีก็เหมือนไฟไหม้บางทีก็เหมือนถูกตัดคอให้ตาย เมื่อมีความวุ่นด้วยความยึดมั่นถือมั่นและจิตมันจะมีอาการสั่นสะเทือนกรุ่นอยู่ด้วยโลภะหรือโทสะหรือโมหะคือกรุ่นอยู่ด้วยไฟสามชนิดนั้นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันจะกรุ่นมากหรือกรุ่นน้อยกรุ่นแรงกรุ่นเบาก็แล้วแต่เรื่องของมันแต่มันก็ต้องมีการกรุ่นด้วยความร้อน แล้วก็จะมีอาการผิดปกติทางร่างกายทางจิตใจไปหมดเป็นที่เชื่อได้ว่ามีความกรุ่นของความวุ่นนี่แล้วความดันโลหิตสูงจะเกิดความดันโลหิตสูงจะวัดดูหรือไม่วัดดูก็ตามใจมันมีความดันโลหิตสูงบางทีตลอดคืนมันนอนหลับไปเนี่ยมันนอนหลับชนิดสะดุ้งสะดุ้งหลับหลับตื่นตื่นอยู่นั่นแหละมันมีความดันโลหิตสูงเพราะความวุ่นนี่เรียกว่าความวุ่นให้ผลทางร่างกายด้วยทีทางฝ่ายจิตใจนั่นมันก็มีไปครบตามเรื่องของจิตใจคือมีจิตใจที่ตื่นขึ้นมาก็ทรมานอยู่ในความรู้สึกอันนั้นเป็นนรกนรกเล็กนรกน้อยนรกใหญ่นรกอะไรก็ตามซุ้มเวียดเบียนอยู่ถึงขนาดเป็นนรกทั้งเป็นนรกทั้งเป็นตกนรกกันที่นี่ตกนรกกันทั้งเป็นอย่างนี้นี่คือโทษฝ่ายดุร้ายของความวุ่นที่มันเป็นของเสน่ห์สวยงามหลอกลวงของความวุ่นก็คือความสนุกหรือความเพลิดเพลินนั้นหลอกลวงที่มันเป็นโทษโดยตรงโดยเปิดเผยของความวุ่นก็คืออย่างที่ว่ามีความระทมทุกข์รบกวนอยู่ในความทุกข์ทั้งทางฝ่ายร่างกายทั้งทางฝ่ายจิตหรือครึ่งกายครึ่งจิตที่ระบบประสาทก็ได้มันทุกระบบไปเลยมันจะถูกรบกวนนี่คือความวุ่นพฤติของความวุ่นมีลักษณะอย่างนี้มีขนาดอย่างนี้แล้วคนเราก็รู้จักมันน้อยเหลือเกินรู้จักมันน้อยเหลือเกินถ้ามันวุ่นขึ้นมาก็ยังไม่รู้ว่ามันวุ่นขึ้นมามันว่างไปบ้างก็ไม่รู้มันว่างไปบ้างมันได้จะปล่อยไปตามความรู้สึกของคนที่ไม่รู้อะไร
ถ้ารู้นะถ้ารู้มันจะรู้ล่วงหน้าไม่บ้างไม่มากก็น้อยพอมันจะวุ่นขึ้นมาก็รู้ล่วงหน้าบ้างไม่มากก็น้อยว่ามันจะวุ่นนี่ก็เลยตวาดมันออกไปว่าว่างตวาดความวุ่นด้วยคำว่าว่างหรือจะตวาดว่าไอ้วุ่นก็ได้ไอ้วุ่นหายไปนี้ไปเร็วๆไอ้วุ่นกูไม่เอากับมึงอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าจะร้องหาความว่างจากความวุ่นมันก็ยิ่งดีมันจิตมันน้อมไปหาไอ้ความว่างเราจะศึกษาให้รู้จักความวุ่นและความว่างสองอย่างนี้ให้ดีที่สุดสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าว่ามันจะปรุงมันจะปรุงและตวาดออกไปด้วยคำว่าไม่รู้รู้ว่างหรือไม่วุ่นเพียงคำเดียวเท่านั้นแหละมันก็หยุดหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเอาละทีนี้เรื่องถัดไปก็พูดถึงวิธีทำให้ว่างวิธีทำให้ว่างก็คือธรรมะที่ศึกษาเรียนรู้มาอย่างเพียงพออย่างที่กล่าวมาแล้วว่าสิ่งทั้งปวงที่เป็นสังขารมีการปรุงแต่งวุ่นวายอยู่เสมอคอยระวังไม่เกิดความหลงไหลไปยึดถือให้เป็นการปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนศึกษาไว้ล่วงหน้าป้องกันไว้ล่วงหน้าก็ได้ศึกษาเรื่องความวุ่นความว่างไว้พอก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้วุ่นหรือว่าจะศึกษาในลักษณะบังคับถ้ามันจะวุ่นขึ้นมาก็ไล่ออกไปหรือกำลังวุ่นอยู่ก็จะเพิดออกไปนี่เป็นการบังคับให้มันออกไปหรือเป็นการเพิกถอนคือหาสมาธิหรือหาอะไรที่มาบังคับไอ้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่วุ่นวายนั้นให้ระงับไปแล้วอยู่ด้วยความสงบสุขของสมาธินั่นเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าเพิกถอนหรือกลบเกลื่อนนี่ถ้าว่าจะเป็นอันสุดท้ายคือตัดรากศึกษาให้รู้จริงถึงมูลเหตุที่ทำให้เกิดการปรุงแต่งนั้นจนมองเห็นแล้วก็กำจัดต้นเหตุนั้นเสียกำจัดเหตุปัจจัยนั้นเสียไม่ให้หวนมาปรุงแต่งได้อีกมันก็มีลักษณะเหมือนกับตัดรากนี่เป็นอุปมาทั่วๆไปในกรณีทั่วๆไปเราก็พูดได้อย่างนี้นะที่จะจัดการกับความชั่วความไม่ดีในกรณีใดก็ได้มันก็พูดได้โดยหลัก4ประการนี้ประการแรกคือป้องกันรู้เรื่องหน้าแล้วป้องกันประการที่2ก็บังคับไม่ให้งอกงามไม่ให้ปรุงแต่งประการที่3ก็กลบเกลื่อนเสียด้วยธรรมะที่มีอำนาจมากกว่าหรือเพิกถอนความรู้สึกที่ไม่ต้องการออกเสียโดยมีความรู้สึกที่ควรจะต้องการนั้นมาอยู่แทน แล้วก็อันสุดท้ายคือตัดรากเสียพูดกันลืมไม่พูดให้มันง่ายให้มันกันลืมเช่นว่าเราจะทำลายต้นไม้ที่เราไม่ต้องการวัชพืชทั้งหลายที่เราไม่ต้องการน่ะเราก็ป้องกันไม่ให้มันงอกถ้ามันงอกเรามีอะไรมาปกปิดมันไว้มันงอกไม่ได้ก็ได้หรือให้ดีกว่านั้นเราก็ถอนทิ้งเสียแต่ว่าถอนทิ้งเสียนี่บางทีรากมันอยู่มันไม่พอมันต้องทำอันสุดท้ายคือขุดรากขึ้นมาเผาไฟเสียมันมากน้อยหนักเบากว่ากันอย่างนี้ในการที่จะทำให้ว่าง
คือทำกับกิเลสดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีการว่างชนิดชั่วคราวเช่นเราถอนหญ้าทิ้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่เป็นการว่างชั่วคราวแต่ถ้าเราขุดรากขึ้นมาหมดแล้วเผาไฟเสียด้วยนะไม่รากนั้นไปงอกได้อีกนี่มันก็สิ้นสุดนั่นก็เรียกว่าถาวรทำให้ว่างชั่วคราวก็ได้ทำให้ว่างถาวรก็ได้มีพระพุทธภาษิตที่ใช้เป็นเครื่องป้องกันได้ก็คือพระพุทธภาษิตที่ว่าจงดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างมีสติเห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างอยู่เสมอก็เรียกภาษิตมุขราชจงมีสติเห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างอยู่เสมอโลกคือทุกสิ่งในตัวเราก็ได้นอกตัวเราก็ได้รวมกันเรียกว่าโลกจงเห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีสาระแห่งตัวตนกำลังเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เรียกว่ามีสติต้องมีสติจึงจะเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายนั่นเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เอาถึงว่าเห็นเป็นของว่างไม่มีตัวตนโดยเห็นว่าโลกนี้ว่างจากตัวตนและของตนอัตเตนวาอัตนิเยนวาสุญโยโลโกโลกนี้ว่างจากอัตตาโลกนี้ว่างจากอัตตนิยาว่างจากอัตตาคือที่ยึดถือขึ้นมาเป็นตัวตนว่างจากอัตตนิยาคือยึดถือว่ามันเนื่องอยู่กับตัวตนเช่นเป็นของตนเป็นต้นเป็นตัวตนนั่นเป็นประธานเป็นของตนนั่นคือประกอบว่างจากทั้งที่เป็นตัวตนว่างจากทั้งที่เป็นของตนแล้วก็จะเป็นของว่างจริงนี่เห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่อย่างนี้จะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดไม่ให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมา เราศึกษาจนเห็นว่าปัญหาทั้งหมดมันมีอยู่ตรงที่ว่าจิตมันโง่มันปรุงแต่งมันไม่ว่างแล้วมันเป็นทุกข์จิตมันโง่มันปรุงแต่งแล้วมันไม่ว่างแล้วมันเป็นทุกข์นี่อีกซีกหนึ่งแล้วอีกซีกหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งก็จิตนี่มันฉลาดมันเห็นตามที่เป็นจริงมันไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่เป็นทุกข์มีสองคำพูดนั้นมันเป็นทุกข์เพราะโง่ไปปรุงแต่งเข้าจนเป็นของวุ่นมันฉลาดมันไม่ปรุงแต่งอะไรมันเป็นของว่างมันมีอยู่เท่านั้นน่ะมันวุ่นกับว่างวุ่นกับว่างวุ่นกับว่างสลับกันอยู่ถ้ามีสติสัมปชัญญะพอก็จะรักษาอยู่กับความว่างเนี่ยได้ตามปรารถนาประโยชน์เรื่องนี้ประโยชน์เรื่องความว่างนี่ขอให้พิจารณามันมีประโยชน์มากถ้าจิตว่างไม่มีอะไรปรุงแต่งให้วุ่นเนี่ยมันสบายกายมันสบายใจที่ควรจะเรียกว่าสุขกายสุขใจนะเพราะไม่มีการปรุงแต่งเป็นตัวตนของตนไม่หนักและไม่เศร้ามองไม่เดือดร้อนอะไรหมดเนี่ยความสุขกายสุขใจที่แท้จริงแต่คนเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เขาสนใจความเพลิดเพลินที่หลอกลวงหาเงินกันเป็นการใหญ่มาซื้อความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแล้วหลอกให้เพลิดเพลินยิ่งขึ้นมันก็ปรุงแต่งยิ่งขึ้นมันก็ไม่รู้จบที่ถ้าเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงถ้ามันว่างจากตัวตนไม่อาจจะสร้างตัวตนขึ้นมาได้แล้วมันก็ไม่เผลอไม่โง่ไม่หลงไม่ปรุงแต่งตัวตนเขาก็จะมีความสุขทางกายทางใจมีสุขภาพดีทั้งทางกายและทางจิต
นี่เมื่อเขาไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเศรษฐกิจของเขาก็ดีเองในครัวในครอบครัวนั้นก็อยู่ในความผาสุกเศรษฐกิจไม่ยุ่งยากเพราะการใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาต่างๆนานาเป็นเรื่องทุกข์ร้อนถ้าจิตมันวุ่นแล้วมันก็มีความเจ็บไข้มากมันก็ต้องใช้เงินมากถ้าจิตมันวุ่นมากแล้วมันก็ก่ออาชญากรรมมากมันก็ต้องใช้เงินมากหรือถ้าจิตมันวุ่นแล้วมันก็ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำมากไปหลอกลวงตัวเองให้หลงไหลในสิ่งที่เสียเงินตกเปล่านั้นมันมากก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนั่นเขาให้มองเห็นถึงกับว่าความว่างหัวใจพุทธศาสนานี่มันแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวก็ได้ในลักษณะอย่างนี้ที่สังคมก็เหมือนกันถ้ามันสมาชิกในสังคมนี่จิตว่างจากความเห็นแก่ตนไม่เห็นแก่ตนแล้วมันก็สังคมนี่ก็วิเศษนี่จิตสงบเย็นเป็นจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นวิญญาณนั่นก็เป็นวิญญาณนิพพานเป็นวิญญาณที่ควรรู้แจ้งว่าถึงที่สุดแล้วนี่ประโยชน์ของความรู้เรื่องความว่างคอยพยายามศึกษาจนได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยกันจงทุกคนแล้วก็อย่างว่าเอาความรู้เรื่องนี้เก็บไว้ให้มากพอสำหรับจะตวาดขับไล่กิเลสและความทุกข์เมื่อใดมีวี่แววกิเลสและความทุกข์ก็ตวาดขับไล่ออกไปด้วยคำนี้คือคำว่าว่างแต่การที่ปากพูดว่าว่างนั้นในจิตใจต้องเต็มไปด้วยความรู้ที่ถูกต้องและมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์มันจึงจะไล่ผีนี่ไปไม่งั้นมันกลับไล่ไม่ไปแล้วมันทำเล่นต้องมีความรู้เรื่องนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วก็มีสติรู้ว่าอ้าวนี่มาแล้วก็สัมปชัญญะรู้ว่าเป็นเรื่องเหลวๆเป็นเรื่องโง่เขลาจึงตวาดออกไปโดยคำว่าว่างว่างเป็นคำสั่งให้ว่างไม่ว่าก็ว่างคำพูดคำเดียวสำเร็จประโยชน์อย่างนี้นั่นแหละคือเราอยู่กับพระนิพพานในปัจจุบันถ้าชอบพระนิพพานในปัจจุบันนการแล้วก็รู้จักใช้ความว่างสละตวาดขับไล่ความวุ่นออกไปได้ทุกคราวที่มันวุ่นมันก็จะได้นิพพานในปัจจุบันกาลหรือปัญหามันมากกว่านั้นอีกคือจิตมันไม่เหมาะสมที่จะรู้สึกคือจิตมันงวงเงียมันก็ขับไล่ไปได้ความรู้แห่งความว่างนี่ออกไปจิตก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นจิตที่เหมาะสมสำหรับจะทำการงานที่ดีที่สูงที่ลึกที่ประเสริฐทำจิตให้เป็นกรรมนียะอันประเสริฐได้โดยความรู้เรื่องความว่างนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาสรุปความว่าเป็นเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนไม่หมายมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนมีแต่สติปัญญารู้จริงเห็นจริงว่าสิ่งต่างๆมีเหตุปัจจัยไปตามเรื่องของเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรที่จะมาเป็นตัวตนของตนจิตก็ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อว่างจากความยึดมั่นถือมั่นก็ว่างจากกิเลสเมื่อว่างจากกิเลสก็ว่างจากความทุกข์เมื่อว่างจากความทุกข์ก็เรียกว่าคนเราหมดปัญหาแล้วหมดปัญหาแล้วเป็นมนุษย์ที่ไม่มีปัญหาแล้วอยากจะเรียกว่านี่คือมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์คือมนุษย์ที่เต็มหมดปัญหาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักคำว่าว่างเพียงคำเดียวโดยนัยยะอันละเอียดอย่างที่กล่าวมาแล้วให้เพิ่มยิ่งขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวันก็
็จะมีของประเสริฐที่สุดของมนุษย์เป็นอาวุธคือความว่างสำหรับขับไล่กิเลสและความทุกข์ออกไปจะได้ได้มีชีวิตที่ว่างชีวิตที่ว่างจากปัญหาชีวิตที่ว่างจากความทุกข์ชีวิตที่ว่างจากสิ่งเสียดแทงเผาลนผูกมัดรัดรึงไม่มีเป็นอิสระที่สุดนี่คือความหลุดพ้นความหลุดพ้นจึงเป็นที่มุ่งหมายของมนุษย์ที่แท้จริงหรือจะเป็นความมุ่งหมายของศาสนาที่เป็นเครื่องมือสำหรับให้มนุษย์ได้บรรลุถึงสิ่งที่ควรปรารถนาแท้จริงรวมเรียกว่าว่างเพียงคำเดียวชื่อว่าว่างเป็นคำเดียวเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดเป็นสิ่งที่มีอำนาจอิทธิพลอะไรมากมายที่สุดแก้ปัญหาทั้งปวงได้เอาละเป็นนั้นว่าการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายนี้ด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้จักใช้ความว่างให้เป็นประโยชน์ในกรณีที่เป็นปัญหาของตนของตนด้วยกันจงทุกคนยิ่งยิ่งขึ้นไปขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมชนิดที่เป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังปฏิบัติธรรมะสืบต่อไปในบัดนี้